มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสริดสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถโดยโบ๊ทวิบูลย์นันท์นะฮะต้องขอขอบคุณนะครับสปีดการาจนะฮะทาวินทาวซอย11นะฮะเอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญผมนั้นไม่ธรรมดารับรองว่าเด็ดมากครับเขาเตรียมรถรออยู่ข้างในนะครับไปเจอรถเขาเลยดีกว่าครับพี่เสด็จครับจำไม่ได้ว่าต้องลืมเรื่องราวของเราวันนั้นสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับนี่ก็ครับเชิญผมครับคุณพี่เสด็จครับสวัสดีครับโอ้เป็นเกียรติมากครับวันนี้พี่ที่ต้องได้รับเกียรติจากพี่มากกว่าฮะและนี่ก็คือรถของคุณพี่เสด็จทั้ง2คันนะฮะใช่ครับเรามาเริ่มจากรถคันแรกก่อนนะฮะมาถึงเจ้ารถ BMW R69S หรือว่าบางคนเรียกว่า R69 Spray คุณเป็นนักร้องมาโดยตลอดทำไมอยู่ๆคุณมาถึงมาเป็นรถมอเตอร์ไซค์2คันได้เด็กต่างจังหวัดขับรถมอเตอร์ไซค์ได้ทุกคนพี่โบ๊ทเอาแน่นอนแล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นยานพาหนะที่ทุกคนต้องใช้เป็นอันนั้นพื้นฐานเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรผมเห็นรถเหล่านี้วิ่งตามท้องถนนสมัยเราเด็กๆมีความชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเพราะว่าผมหลงใหลในรูปทรงของมันก่อนหน้านี้ยังไม่เคยเห็นรถ BM เลยสักทีเดียวเห็นรถญี่ปุ่นก่อนโอ้ยสายจังหวัดก็ต้องมาแบบรถไปสนีก่อนนะซูซูกิซูหมู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 ขนเขาเรียกอะไรขนกระสอบข้าวสมัยเด็กๆที่มาที่ไปเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อวันหนึ่งได้เปิดหนังสือดูเพื่อนคนนึงเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้ผมแล้วก็พอเห็นรถ MZ รถ BMW เฮ้ยมันสวยพี่บอสแล้วก็บังเอิญว่าเห็นขับในท้องถนนอยู่ครั้งนึงมันก็เตะตาผมทันทีเลยตั้งแต่วันนั้นน่าจะ20กว่าปีสมัยเรียนอยู่นะฮะพวกผมรุ่นคุณเรียนเนี่ยนะมันจะต้องโตมากับมิวสิกวิดีโอของคุณพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงถูกครับใช่ป่ะคุณจะต้องเจอพี่ออฟขี่ไอ้รถพวกอย่างนี้นะใช่ครับไม่ว่าจะเป็น Triumph นะปีเก่าๆ BMW เพลงของหินเหล็กไฟสมัยก่อนถูกต้องครับมันเป็นต้องเป็นยุควงดนตรีรุ่นพวกนั้นนะครับพี่องค์พี่ออฟอะไรอย่างเงี้ยนะพวกคุณต้องเจอเขาขี่ไอ้รถอย่างเงี้ยนะแต่ไม่มีปัญญาซื้อโอ้ไม่มีหรอกตอนนั้นใครจะไปนี่แม่ให้ตังค์ไปโรงเรียนวันละ5บาท10บาทแค่นั้นไม่พอครับเธอโตมันจะไปหาที่ไหนไม่มีจนต้องไปวิ่งหาแค่ซื้อดอกกุญแจดอกเดียวนี่คือความฝันของเด็กคนนึงใช่ใช่เนี่ยแล้วก็ผมก็ได้มารู้จากร้านเฮียจุนสมัยก่อนเขาอยู่ปทุมวันทองอยู่ปทุมวันอยู่ปทุมทองนั่นแหละครับเฮียจุนเฮียจุนปัจจุบันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะเฮียจุนเสียชีวิตไปแล้วครับนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นคนนึงที่ผมเคารพกันนะเพราะเฮียจุนเองก็ทำรถให้ผมต้องบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่มีลมหายใจจบจนวันสุดท้ายที่เสียชีวิตครับคารถ BMW นะครับนี่คือตำนานส่วนตัวผมกับมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็คือจริงๆมันมีที่มาที่ไปก็คือผมวิ่งตามหาตั้งแต่สมัยเด็กๆเพราะว่าอยากได้แค่เห็นน็อตตัวเดียวของมอเตอร์ไซค์เรารู้สึกแบบตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรอาจจะลงไหลในเรื่องของความคลาสสิกของมันซึ่งมันก็เก่าแก่มันแก่กว่าผมรุ่นนี้มันถูกผลิตออกมาในยุคประมาณสงครามโลกครั้งที่สองสมัยก่อนรุ่นพี่เด็กๆนะจะประมาณแต่มันไม่ใช่ R69 นะมันจะเป็นรุ่นประมาณแบบ R50 R50 R51 ประมาณเนี้ยสูบนอนเงี้ยนะครับแล้วชาวบ้านพี่ก็เรียกเขาว่าลุงปูนเขาจะมีแต่ปูนอย่างเงี้ยอันนะแล้วก็เทินถาดเบเกอรี่โอ้ขนมปังนะแล้วก็ขี่ขายในบ้านโอ้โหแจ่มมาก
แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันเท่จังยิ่งรู้เรื่องราวประวัติเรายิ่งจะหลงไหลมันตั้งแต่โลโก้มาแล้ว มันคือโลโก้ของใบพัดเครื่องบินในสมัยสงครามโลกนะครับเขาก็มีแรงบันดาลใจมาจากตรงนั้นจนก่อเกิดคำว่า BMW ขึ้นมาคันนี้ R9S เนี่ยพัฒนามาจาก R60 จาก R50แล้วก็เครื่องแรงที่สุดในยุคนั้นนะครับตั้งแต่ปี1960จนมาถึงปี1969ส่วนรถปีนี้เป็นปี1967นะฮะได้มาจากรุ่นพี่นี่แหละที่ติดต่อกันมาแต่กว่าที่จะได้คันนี้มาอย่างสมบูรณ์ก่อนหน้านั้นก็ไปวิ่งดูวิ่งหาแล้วอันนี้คุณผู้ชมนะอันนี้เป็นเกร็ดความรู้นะครับผมจะบอกให้เลยนะว่ารถ BMW แต่ละคันเนี่ยนะสังเกตนะขออนุญาตแต่อันนี้นะนี่นะลายเส้นนี้นะปัจจุบันเนี่ยความพิเศษของลายเส้นนี้นะครับไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะอันนี้คือสีนะแล้วสีอันนี้เนี่ยต้องใช้ผู้กันหางม้าเท่านั้นนะในการเพ้นมือนะปัจจุบันนี้คนที่ทำได้ในเมืองไทยเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีแค่ประมาณ2คนเท่านั้นที่ยังเหลืออยู่นะครับครับและเส้นนะสังเกตถ้าดูดีๆนะครับมันจะไม่เท่ากันเห็นไหมเพราะมือเขียนนะครับมือต้องนิ่งมากนะครับถูกครับมือต้องนิ่งมากใช้นิ้วก้อยแล้วก็จุ่มสีขีดเนี่ยน่าจะประมาณทีละขีดนิ้วครึ่งเนี่ยขีดไปแล้วก็ต่อเนื่องกันไปถ้าคุณเจอรถแบบนี้เนี่ยนะครับอย่าได้ไปเข้าใกล้เขาไปเด็ดขาดอย่าได้ไปทำรถเขาเป็นรอยเป็นเด็ดขาดนะครับแล้วคุณคิดว่าคุณจะเอาสีไปแต้มให้เขาเนี่ยมันยากไม่ใช่นะครับเฉพาะถังเนี่ยวาดสองเส้นนี้นะครับเขาทำกันเป็นเดือนนะครับที่เขาทำกันเนี่ยฮะเขาบอกว่าไอ้กระลงพื้นสีดำมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอ้เส้นขีดพวกนี้มันยากมากอีกอันหนึ่งฮะที่ผมบอกว่าเป็นทริคเลยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ารถ BMW เนี่ยข้อดีของรุ่นนี้ในตระกูล R ทั้งหลายเนี่ยคุณแจที่คุณมีเดี๋ยวนะครับคุณแจผมซื้อมาก่อนรถคันนี้ประมาณ20ปีก่อนที่จะได้รถคันนี้มาแล้วซื้อที่ไหนรู้ไหมครับซื้อร้านเฮียจุนครับครับผมคุณเนี่ยมีกุญแจ BMW ตระกูล R เนี่ยดอกเดียวนะครับคุณขายได้ทั่วโลกเพราะว่ากุญแจที่กระโหลกไฟเนี่ยครับคุณใส่ไปปุ๊บขายได้ทั่วโลกครับกุญแจดอกเดียวเพราะว่ารถสมัยสงครามเนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้ใช้กุญแจสากลบางคันเขาก็ไปแปลงกุญแจแล้วนะครับถ้าเป็นออริจินอลจริงๆเก็บต้องเก็บให้ได้แบบนี้ใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าพวกนี้อะเซสซอรี่เหล่านี้แพงมากนะครับอ่ะทีนี้เราคุยเรื่องกุญแจต่อเดี๋ยวถอดเมื่อกี้คุณบอกผมเมื่อกี้คุณบอกผมซื้อกุญแจมา20ปีจากเฮียจุ้นคืออะไรคือผมยังไม่มีรถผมมีแค่ MZ พังๆที่เป็นรถหยดน้ำอ่ะรุ่นไหนหยดน้ำอ่ะหัวไม่เลี้ยวครับหัวไม่เลี้ยวอ๋อซื้อมาหัวไม่เลี้ยว2คันมายำใส่กันอ๋อโอเคแล้วก็อยากได้ BMW ก็ขับรถนี่แหละครับไปกับเพื่อนไปที่ร้านเฮียจุ้นที่หลังมาบุญครองร้านแกงสมัยนั้นแล้วก็ไปซื้อกุญแจมาซื้อกุญแจมาซื้อแค่กุญแจมาแล้วคุณคิดว่าคุณจะมีเหรอผมไม่คิดว่าผมจะได้ผมคิดฝันเล็กๆผมอย่าง R27 R26ผมก็โอ้โหก็ที่สุดแล้วอย่างเงี้ยก็ซื้อมาเก็บไว้วันนั้นรู้สึกจะซื้อหนังสือที่เป็นประวัติของทุกรุ่นจากร้านเฮียจุ้นมันจะเป็นหนังสือปกแข็งนะแล้วก็เป็นหนังสือเก่าที่เฮียจุ้นไม่ขายให้ใครเลยถูกเขาจะมีหนังสือคัมภีร์ก็อยู่เล่มเจ้าของร้านผมซื้อมาพร้อมกันแล้วก็มาเก็บไว้เนี่ยเก็บไว้นานมากแล้วครับหลังจากนั้น20กว่าปีผ่านไปถึงได้รถคันนี้มาแล้วก็ดอกนั้นก็ใช้กับรถคันนี้เนี่ยครับพี่โบ๊ทก็เป็นที่มาที่ไปที่เด็กคนหนึ่งที่มีความฝันมีแรงบันดาลใจอยากจะมีรถคันหนึ่งหลังจากที่ตัวเองเหน็ดเหนื่อยกับหน้าที่การงานพี่โบ๊ทนี่ก็คือกำไรแล้วก็เขาก็เป็นเพื่อนเป็นทุกอย่างของเราเพราะว่าเราทุกครั้งที่เราคล่อมอยู่บนอานม้าของเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้ปลดปล่อยใช่ทุกอย่างมันว่างไปหมดเราทิ้งทุกอย่างเหมือนเราเหน็ดเหนื่อยกับงานมาเราเครียดกับงานทุกครั้งที่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์แม้แต่ช่วงระยะสั้นๆ5กิโล10กิโลเนี่ยมันเหมือนได้อยู่กับตัวเอง
กับพี่เวลาเราคุยกันเรารู้สึกได้อย่างนึงว่าคนที่เวลาที่เราขี่มอเตอร์ไซค์แล้วพอเราขึ้นมาอยู่บนหลังแฮนด์มอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันอิสระอิสระครับอิสระเพราะอะไรรู้ไหมครับครับเหมือนเขาเป็นส่วนหนึ่งของเราเราประคองเขาเขาพาเราไปเราก็พาเขาไปด้วยนี่คือความเป็นเสน่ห์ของมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณสำหรับเขาเรียกอะไรอ่ะวิศวกรในยุคนั้นที่ทำให้เขามีชีวิตนะสร้างขึ้นมาใช่พี่โบ๊ทเขาคิดได้ไงว่าเขาต้องมีเสื้อสูบแบบนี้มีถังแบบนี้อายุ50กว่าปีจะ60ปีแล้วจนมาถึงทุกวันนี้ต้องบอกว่าคันนี้มันคือคุณปู่นะใช่ครับนี่คือคุณปู่สมัยสงครามโลกนะแล้วก็ต้องบอกว่านี่เป็นคุณปู่ที่ดูกี่ครั้งก็ยังไม่เบื่อเป็นรถที่ดูแล้วมันยังให้ความร่วมสมัยแล้วก็ทุกครั้งที่มันโลดแล่นไปบนถนนเนี่ยใครเห็นมันผมว่ามันมีมนต์ขลังของมันครับด้วยความที่หนึ่งผมมองว่าลักษณะทรงของเครื่องยนต์อย่างฝรั่งเขาบอกว่า plain and simple คือหมายความว่าคือความที่มันเป็นเครื่องยนต์แบบบ็อกเซอร์สูบนอนดูรถแบบสีดำไม่ได้หวือหวาใช่ไหมฮะความแบบดูแล้วเพลนๆแต่ว่ามันดูแล้วมันคลาสสิกมองเมื่อไหร่ก็ไม่เคยไม่เบื่อถูกไหมมันสัมผัสได้ง่ายครับพี่บดใครเห็นสัมผัสทางตารวมถึงเวลาได้มาสัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความอบอุ่นใจนะครับแล้วก็อะไรรู้ไหมครับรถเบียร์แบบมันอยู่ซ่อมบำรุงง่ายมากนะครับระบบคาร์บูเรเตอร์แล้วก็อะไหล่ทุกชิ้นเนี่ยอยู่ได้ไม่รู้กี่สิบปีโอ้นานสมมติจอดทิ้งไว้5ปีไม่มีเวลาขับสามารถกลับมามีชีวิตได้โดยแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช่แล้วก็ดูแลล้างถังอะไรนิดๆหน่อยสตาร์ท2ทีติดครับครับนี่คือความมีเสน่ห์ของนี่แล้วก็สามารถตั้งอันนี้ก็เป็นระบบตั้งใช่ครับให้มันตั้งให้นิ่งขึ้นในนี้นะรวมถึงตั้งโช๊คตั้งอะไรให้มันรองรับน้ำหนักได้ด้วยนี่คือความคิดของคนเก่าคนแก่ที่มีความละเอียดอ่อนมากนะครับผมแม้ทั้งรถสมัยใหม่ที่พยายามที่จะทำให้คล้ายรถสมัยเก่ายังทำยากแต่สุดท้ายแล้วความเป็นคลาสสิกทุกคนก็อยากจะกลับมาสัมผัสมันอย่างคันนี้คุณตั้งชื่อให้เขาไหมผมเคยจะตั้งชื่อไว้เอาเหรอแล้วผมเคยใช้เป็นสเตตัสเอาเหรอแล้วก็ด้วยรถคันนี้ชื่อทองมีทองมีเขาเป็นไม่ได้นะอาจจะเป็นความชอบของคุณเป็นชื่อยายของผมเองเอาเหรอนี่คือเจ้ารถคันแรก BMW R69S นะครับในปี1967คุณทองมีทองมีฮะคุณทองมีมาถึงอีกคันหนึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นรถแนวแบบดิบเถื่อนมันนี่มันสายล็อกอะไรไหมคุณพี่ครับจริงๆโดยต้นทุนของผมเนี่ยผมชอบฟังเพลงหลากหลายแล้วก็อีกแนวหนึ่งที่ผมชอบก็คือดนตรีร็อกนะครับถ้าเปรียบเทียบดนตรีร็อกกับมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยมันคือฮาร์เลย์เดวิสันแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเพลงคลาสสิกโมซาร์ทหรือว่าบีโธเฟนมันก็คือBMW ลึกๆเข้าไปคือจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่ชอบความคลาสสิกโมเดิร์นถูกต้องครับถูกต้องใช่ป่ะอาจจะด้วยผมเติบโตในยุคคาบเกี่ยวระหว่างอนาล็อกมาดิจิตอลถูกแล้วเราก็แล้วก็ปรับทั้งสองอย่างเข้ามาอยู่ในมันไปอยู่มันไปอยู่ด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบมากก็เลยมีรถคันนี้ขึ้นมาแล้วก็แรงบันดาลใจของผมนั่นแหละครับพี่บอสเด็กในยุค90ครับผมโตมากับดนตรีแบบนี้ยุค90 Terminator ถูกต้องอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์กับหนังภาพยนตร์เรื่องคนเหล็กตอนนั้นปี36เราเป็นเด็กเราอยู่แค่ม .1 ม .2 เราเห็นรถคันนั้นล้อตันเฮ้ยมันมีรถรุ่นนี้ด้วยเหรอแฟตบอยสมัยนั้นเราเข้าใจว่ามันคือแฟตบอยก็คือเด็กอ้วนนะพี่โบ๊ทรู้ประวัติดีแฟตบอยคืออะไรครับแฟตบอยคือมันความรู้ได้เลยครับชื่อลูกระเบิดที่ญี่ปุ่นทั้ง2ลูกที่ฮิโรชิมากับที่นางาซากิมีประวัติศาสตร์นะครับจริงๆรุ่นนี้ถูกทำออกมาเพราะว่าในยุคปี8กว่ารถมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นได้เข้าไปตีตลาดที่อเมริกาฮาร์เลย์เดวิสันก็ทำให้ยอดของฮาร์เลย์เดวิสันตกที่อเมริกาก็ฝ่ายการตลาดของฮาร์เลย์เดวิสันก็สั่งให้วิศวกรเนี่ยคิดค้นมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิสันออกมาเพื่อเอามา
ค่ายอดขายรถญี่ปุ่นที่อเมริกาแล้วก็เป็นยุคกลางๆที่ทำแฟตบอยขึ้นมาแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นผมรู้จักคำว่าแฟตบอยมากแล้วก็หลงไหลในรูปทรงของแฟตบอยมากๆถูกครับก็กลายเป็นฮาร์เลย์เดวิสันที่รุ่นที่โด่งดังที่สุดในโลกปัจจุบันนี้มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิสันถือว่าเป็นอเมริกันไอคอนถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งในไม่กี่ตัวของอเมริกาครับอเมริกาก็ต้องถือว่าวันนี้มอเตอร์ไซค์เดวิสันถูกบรรจุว่าเป็นสัญลักษณ์ของอเมริกาไปแล้วนะครับถ้าเป็นคนก็เปรียบเสมือนเป็นปุชนียบุคคลถูกต้องนะเพราะต้องเป็นปุชนียบุคคลนะอยู่เป็นศตวรรษถูกต้องครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ร้อยกว่าปีแล้วอ่ะถูกไหมเพราะว่าเจ๋งไม่เจ๋งก็ต้องบอกว่านี่คือมอเตอร์ไซค์ที่ต้องบอกว่าร้อยกว่าปีไม่เคยเปลี่ยนแบบผมตัดใจหลายครั้งกับการที่จะแต่งรถคันนี้พยายามที่จะใส่แฮนด์หรือทำให้มันหล่อมากขึ้นผมพยายามตัดใจหลายครั้งแต่ก็ทำใจไม่ได้เพราะว่าผมอยากคงความเป็นตัวเขาให้ไว้แบบนี้เหมือนรถ2คันนี้เหมือนรถของอโนชวาสเนกเกอร์คันนั้นเสียงอาจจะไม่ได้ดังแบบเหมือนอย่างที่หลายๆคนแต่งและคันนี้พี่ขี่ไกลที่สุดไกลสุดประมาณเกือบ30กิโล30โลใช่ครับแฟตบอยคันนี้คุณคิดว่าคุณอยากเอาเขาไปไหนไหมผมมีแผนในหัวหลายครั้งอยู่เหมือนกันขับกลับบ้านที่ขอนแก่นจริงเหรอ ใช่ครับตอนนี้ยังไม่ได้ขับไกลถึงขนาดนั้นแต่อยากขับกลับบ้านที่ขอนแก่นมันคือความภาคภูมิใจครับแล้วก็บ้านคุณอยู่อำเภออะไรที่ขอนแก่นอำเภอชุมแพครับเอางี้ดีกว่าฮะใครที่ดู EP นี้แล้วก็บอกว่าฝันของคุณพีนะอยากจะขี่กลับบ้านที่ชุมแพเฉพาะ EP นี้นะฮะคือเป็นล้านวิวนะเดี๋ยวผมจะขี่รถพาพีกลับบ้านที่ชุมแพไปด้วยกันดีไหมนะครับไปด้วยสัญญาเดี๋ยวไปนอนบ้านพีเลยผมเชื่อว่าล้านวิวไม่น่าจะยากไม่น่าจะยากสำหรับพีเสด็จนะฮะเชียร์กันไปเยอะๆให้ถึงล้านวิวเร็วๆเดี๋ยวเราจะท่องเที่ยวไปด้วยกันได้เลยถนนสายมิตรภาพถูกต้องครับปั่นมาให้ถึงร้านปุ๊บขี่คันนี้แล้วเดี๋ยวพี่จะขี่รถพี่เนี่ยไปกับพี่แฟตบอยไปด้วยกันขี่ไปชุมแพด้วยกันเลยแล้วเดี๋ยวทำเป็น EP พิเศษเลยขี่ไปบ้านเที่ยวบ้านพี่ที่ชุมแพเดี๋ยวจัดไปยาวๆนะขี่ไปเที่ยวชุมแพขอบคุณพี่โบ๊ทนะครับที่ช่วยต่อยอดในเรื่องของความฝันผมเชื่อว่าคลิปนี้ออกไปต้องเป็นประโยชน์ต่อสำหรับผู้คนมากมายที่มีความฝันผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงที่มีความฝันเพราะนั้นแล้วผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะขี่2ล้ออะไรก็แล้วแต่คือความเป็น2ล้อมันไม่ได้วัดกันที่ว่ารถแพงรถราคาถูกแต่ความเป็นซุปเปอร์มอเตอร์ไซค์หรือว่าซุปเปอร์คาร์ของผมอ่ะมันคือรถคันนั้นที่เจ๋งที่สุดของเราถ้าคุณอยากจะมี BM ขี่หรือ Harley หรืออะไรก็แล้วแต่พี่บอสผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้ขอให้มีฝันนะครับแล้วก็สู้กับสิ่งที่ตัวเองกำลังต่อสู้อยู่แล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนจะได้มาขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันยังไงก็ฝากถึงคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้ทางซึ่งกันและกันขับขี่ด้วยความเมตตากันแล้วกันนะครับถูกครับอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยแล้วก็โชคดีทุกท่านครับจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่พี่บอกนะอะไรก็ตามมันไม่ยากเกินความพยายามแต่ถ้าเราไม่มีความฝันเราไม่มีแรงผลักดันความสำเร็จมันก็จะคงไม่เกิดนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝันแล้วฝันมันก็คงไม่ไกลที่มันจะเกินเอื้อมเพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้งความฝันไว้ผมเชื่อว่าเราทุกคนทำได้วันนี้ผมมีเพื่อนมาด้วยเพื่อนเรียนแล้วก็เพื่อนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันมาเลยครับมีมาคุณมี่เชิญครับสวัสดีครับคุณมี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่นะครับเป็นคุณมี่นะครับคุณมี่เนี่ยก็เป็นเพื่อนคุณพีแล้วก็ขี่รถอยู่ด้วยกันในนามของบลูโซนบลูโซนไรเดอร์ไทยแลนด์คุณพีเนี่ยก็เป็นสมาชิกอยู่ที่บลูโซนไรเดอร์ไทยแลนด์เหมือนกันจริงๆในเมืองไทยเนี่ยเรามีกลุ่มฮาร์เลย์หลายๆกลุ่มนะครับอย่างผมเนี่ยก็จะอยู่ Immortal Thailand หลายๆกลุ่มนะครับที่ต้องบอกว่านี้เราจับมือร่วมกันทำงานเพื่อสังคมรวมถึงพี่แอดคาราบาวตอนนี้เราก็แจกอุปกรณ์ทางการแพทย์ร่วมกันนะฮะในเรื่องของรวมพลัง2ล้อฆ่าโควิดทั่วประเทศทั่วประเทศบลูโซนก็จะมีกิจกรรมดีๆใช่อย่างอิมมอร์ทัล
อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นเพื่อนเรียนที่อุเทรนถวายด้วยกันขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันขี่ด้วยกันบ่อยไหมเจอทุกแทบทุกอาทิตย์นะล่าสุดก็ไปร่วมถ่ายมิวสิกวิดีโอใช่เพลงจำปาเพลงของผมอ๋อเหรอก็มีเพื่อนพี่น้องยังมีอิมทั้งไม่อิมเมอร์ทอลก็ไปด้วยกันแล้วก็เพลงใหม่จะชวนพี่โบ๊ทนะครับได้เลยครับผมไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะไปช่วยยกไฟขี่รถเข้าฉากด้วยนั่นไม่ใช่ปัญหาแล้วไปบอกคุณมีคลับด้วยผมบูโซนก็บูโซนเรเดอร์เนี่ยก็จะเป็นคลับ12เดือน12เนี่ย8ปีบูโซนเรเดอร์ก็จัดฉลองเช่นเดิมก็จะเรียนเชิญทั้งกลุ่มพี่กลุ่มน้องกลุ่มพี่อิมมอร์ทัลแล้วก็ทุกกลุ่มนะฮะมีโอกาสก็อยากจะมาให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันแล้วก็มีเวลาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนการขับขี่แม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์นะครับผมรู้สึกผมประทับใจมากครับครับผมอ่ะได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ากิจกรรมดีๆเหล่านี้ก็เดี๋ยวเราก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็วันนี้นะฮะเรามีแจกแว่นเด็กฟันกลาสเซสนะครับนะฮะให้กับผู้โชคดีที่แชร์พวกเรามากที่สุดนะครับก็ครอบมาเลยนะฮะแล้วก็เข้าไปส่งใน Facebook เดี๋ยวเราจะแจกให้1รางวัลนะฮะแล้ววันนี้มอบแว่นให้ทั้ง2ท่านด้วยนะฮะครับนี่นะฮะมอบให้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็บัตรให้กับคุณพีนะฮะนะครับเอาไปสำหรับทำดีเทลลิ่งรถนะฮะไว้ล้างรถไว้ขัดสีรถมอเตอร์ไซค์นะครับขอบคุณมากครับพี่บอสขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับขอบคุณ C-Tech ครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะครับขอบคุณการสุริตครับสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับขอบคุณมิชชินรี่ครับส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อทั้งแสดงความยินดีและก็อาลัยนะครับโทร029708000นะครับขอบคุณแว่นเด็กฟันกลาสเซสนะครับไม่ใช่แค่แฟชั่นเท่ๆไว้ใส่ขับรถเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้ถนอมสายตาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายขอบคุณสปีดการ์เรจนะครับโรงแรมรับฝากจอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับในทาวินทาวซอย11นะครับผมและสุดท้ายวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญครับคุณพีเสด็จครับขอบคุณพี่มิ้นด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเอาให้ได้ล้านวิวนะฮะพอล้านวิวปุ๊บผมจะขี่รถไปชุมแพกับคุณพีทันทีเลยวันนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วนะโอเคมีด้วยนะไปด้วยกันนะแล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทย